สวัสดีค่ะลูกพีชาแนลนะคะตอนนี้นะคะพีชอยู่ที่ศูนย์ ACT นะคะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้ของแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรนะคะให้กับคนแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวพีชตอนนี้ที่เสียงสั่นไปหมดเลยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นวันอาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนี่ค่ะหัวข้อนะคะยูทูบเบอร์อยู่แม่ฮ่องสอนก็ทำได้อาชีพออนไลน์นะคะสร้างเงินก็มาถึงจุดนี้ได้ก็รู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วหรอมาถึงจุดที่เป็นวิทยากรที่ต้องให้ความรู้กับทุกคนในจังหวัดกับเด็กๆในจังหวัดแล้วก็วันนี้มีสื่อมวลชนด้วยนะพี่แบบพี่ก็ทำตัวไม่ถูกนะคะตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วก็เตรียมตัวมาพร้อมนะคะคิดว่าพร้อมแล้วก็อยากจะให้ความรู้กับทุกคนนะคะที่อยากทำอาชีพออนไลน์ก็คือยูทูบเบอร์นั่นเองแล้วก็สิ่งที่พี่จะพูดถึงไม่ได้เลยที่พี่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพี่แอนแน่ออนทัวร์นั่นเองนะคะคือจะมีสไลด์อ่ะพี่ก็ทำสไลด์ให้เขาให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าการที่พี่มาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยได้เริ่มจากการเป็นนางเอกช่องแอนแน่ออนทัวร์ก่อนนะคะก็พูดถึงหลายๆฝ่ายนะคะพูดถึงทุกคนที่ทำให้พี่มาถึงจุดนี้นะคะจุดที่ต้องให้ความรู้คนอื่นแล้วอ่ะแต่อาจจะไม่เป็นหลักการมากนะคะวันนี้พี่ก็จะพูดตามสไตล์ของพี่ตามในช่องของพี่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่18นะคะเป็นวันดีละกันของพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะต้องขึ้นไปเป็นวิทยากรแล้วนะคะประมาณ11โมงถึงเที่ยงก็คือ1ชั่วโมงนะคะตื่นเต้นนะยังตื่นเต้นไม่หายโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูบรรยากาศข้างบนแล้วเดี๋ยวจะให้ตากล้องนะคะตากล้องของพีทนะคะถ่ายเบื้องหลังให้พี่ๆได้รับชมนะคะการเป็นวิทยากรของลูกพีช Channel ขอบคุณทุกกำลังใจพี่ๆนะคะวันนี้นะคะลูกพีช Channel ของพี่ๆนะคะเดินทางมาถึงจุดนี้เราต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะเกิดสุขสิริมงคลหรือว่าน้องพีทด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้เห็นใน YouTube แล้วว่าสวยแล้วนะคะจริงๆสวยกว่าพีทนะคะค่ะสวัสดีน้องพีทนะคะค่ะน้องพีทได้นำตัวเองหน่อยค่ะสาวสุขพิชยาเกิดสุขสิริมงคลนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าลูกพีทก็คือเจ้าของห้องลูกพีทแชนแนลนั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากศูนย์ ACT นะคะได้มาร่วมเสวนากับดีเจเบงสอนนะคะเป็นเกียรติก็เลยน้องๆที่สำนักงานก็เลยบอกว่าเอ้าพี่ยังสอนกันนี่ไงน้าเป็นคนไม่ต้องสอนนะอยู่ไม่ต้องสอนนะแล้วน้องก็เปิดเข้าไปดูโหน้องน่ารักมากเลยบางช่วงบางตอนนะคะเขาเรียกว่าทาสนาทาโอ้เต็มหน้าเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะน่าจะเป็นรุ่นลูกของดีเจเบงสอนแล้วล่ะเนาะวันนี้ค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยที่ลูกพีทนะคะได้มาร่วมรายการค่ะก็อยากจะให้ลูกพีทเนี่ยช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทำอย่างไรนะคะน้องถึงทำ YouTube เนี่ยสำเร็จนะคะก่อนอื่นเนี่ยแนะนำช่องของตัวเองก่อนเลยค่ะเอ็มพีเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีช่อง YouTube ของตัวเองก็คือช่องลูกพีช Channel ตอนแรกก็คือที่ทำมาเนี่ยคนติดตามแค่5คนเองค่ะ ตลกมากก็คือทำไปก็ไม่ได้มีใครดูอยู่แล้วเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ทำมันเหมือนเป็นแล้วก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบถ่ายวิดีโอนะคะก็อัดวิดีโอตัวเองลงบ้างนั่นนี่นั่นนะคะก็ตามสไตล์ของเราไปแต่ก็ไม่ได้มีคนเข้ามาสนใจมากนักแต่พอแล้วก็เห็นจุดที่มันเด่นขึ้นมาเลยก็คือก่อนที่หนูจะมาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้นะคะก็คือหนูก็เป็นนางเอกช่องแอนแน่ออนทัวร์ก่อนค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะคือการมาเป็นนางเอกช่องที่เขาเนี่ยพี่เขาก็จะทำเป็นสไตล์ของสาวชนเผ่าค่ะแล้วก็หนูเนี่ยเคยใส่ชุดชนเผ่าตัวเองก็คือชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงนั่นเองค่ะคือใส่ชุดของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปลงในเพจ
ของตัวเองก่อนในเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็ปรากฏว่ามันมีคนแชร์ไปเรื่อยๆแชร์จนไปถึงต่างประเทศค่ะจนที่เขาต้องมาตามหาว่าเอ้ยน้องคนนี้เป็นใครแล้วทำไมใส่ชุดนี้ถึงมีความสำคัญเป็นมายังไงก็อยากมาตามหาที่แม่ฮ่องสอนค่ะพี่เขาก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยมีชนเผ่าด้วยหรอเป็นจังหวัดที่มันมีจุดเด่นอะไรก็คือมาตามหาจนมาเจอหนูคือคนที่ใส่ชุดกระเหลี่ยงในคนนี้ค่ะก็เลยแนะนำว่าเนี่ยน้องพีทช่วยออกช่องให้พี่หน่อยช่วยนำเสนอชนเผ่าของน้องหน่อยว่าคนในเมืองเขาไม่เคยรู้จักค่ะส่วนมากเขาจะรู้จักเป็นคนไทยใหญ่ถูกไหมคะคนไทยใหญ่นะคะกะเหรี่ยงก็คือกะเหรี่ยงขาวค่ะแต่กะเหรี่ยงแดงเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีใครรู้จักนะคะก็หนูก็เป็นจะพูดว่าเป็นคนจุดประกายให้พี่ๆ FC ที่ตอนนี้นะคะรู้จักกับชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงของหนูกับการใส่ชุดของหนูกับการนำเสนอช่วงแรกก็จะบอกว่าโดนดราม่าอยู่เหมือนกันค่ะในเรื่องของชุดเพราะว่ามันจะเป็นชุดแนวประมาณอย่างนี้นะคะเขาก็จะใส่ชุดประมาณนี้ค่ะมันคือชนเผ่าของกะเหรี่ยงแดงจริงๆนะคะเกิดว่าคนแม่งสองเขาจะรู้ดีว่าอ๋อชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงเขาแต่งชุดแบบนี้ค่ะก็ช่วงนั้นก็โดนดังเพราะความดราม่าด้วยค่ะแต่พอคนเข้ามากะเหรี่ยงแดงเป็นแบบนี้นี่เองเขาก็เลยเข้าไปใน Google นะคะไปเสิร์ชดูว่ามันเป็นชนเผ่าอะไรยังไงแล้วพอนำเสนอไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่ายอดวิวมันก็หลักแสนถึงหลักล้านค่ะจนทำให้มีคนรู้จักหนูมากขึ้นพี่แน่เลยบอกว่าเนี่ยในเมื่อน้องสร้างจิตใจให้ตัวเองน้องสามารถไปสร้างรายได้เหมือนกับพี่ได้เขาก็ได้นำให้ทำ YouTube ค่ะเป็นการจุดประกายเพราะว่าทุกคนก็ตามติดตาแล้วว่าอ๋อเนี่ยน้องพีทนะน้องพีทสาวกะเหรี่ยงแดงนะค่ะก็จะเห็นท่านว่าเซิร์ชใน Google ขึ้นชื่อว่าสาวกะเหรี่ยงแดงก็ขึ้นรูปหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่นำเสนอของชนเผ่าของตัวเองค่ะมันก็ไปกับพี่เขาเรื่อยๆไปจนแบบว่าทุกคนติดตาตามได้พี่เขาก็อยากจะสร้างจุดเด่นให้หนูให้เป็นที่รู้จักว่าอ๋อเนี่ยน้องพีทนะน้องเขากำลังจะมีช่องนะก็คือเริ่มจุดประกายตรงนั้นมาแต่คือไม่ได้จะบอกว่าที่เป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยเขาเป็นนักเอกเขาแต่มันคืออยู่ที่ความสามารถของเราล้วนๆทุกคนที่สามารถทำได้จะเริ่มต้นจากเป็นนางเอกเอ็กซ์เลอออนทัวร์ที่รู้จักค่ะเขามาครั้งแรกที่ยังสอนไม่รู้จักเลยนะเขามาที่ถนนคนเดินแม่สอนแล้วก็เขาก็มาซื้อกับโคสติ้งกับผักจ๊อกของแม่สอนแล้วก็มาที่ร้านที่ยังสอนนะผู้ชายคนนี้คือใครตอนแรกมาที่ยังสอนก็ไม่รู้จักเขาก็แบบโอ้โหนะพอกินกับโคสติ้งเขาก็จะอ้าปากกว้างๆนะคะหรือว่ากินผักจ๊อกอ้าปากกว้างๆแล้วเขาก็จะพูดไปด้วยคุยไปด้วยอ๋อก็เลยถามเขาว่าคุณคือใครตอนนั้นนะเขาบอกว่าผมมาจากแอคเน่ออนทัวร์ก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาดูอ๋อคนนี้เองนะคะจากนั้นมาเวลาเขามาพี่ยังสอนจะรีบเรียกเขามาเลยเพราะว่าเราก็จะได้เผยสินค้าของเราด้วยนี่จุดเริ่มต้นจากเป็นเด็กสร้างของแอคเน่ออนทัวร์แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนะคะแต่บวกกับความสามารถของน้องๆ นะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของน้องชุดกระเหลี่ยงแดงบอกเลยว่าไม่เหมือนใครก่อนจะรู้จักค่ะชุดกระเหลี่ยงแดงจะเป็นแบบสายเดี่ยวไม่ใช่สายเดี่ยวนะจะเป็นแบบคล้ายๆกระเปิดนะจะมันจะดูโป๊ะเลยหน่อยแต่จริงๆแล้วใช่นะคะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะเป็นผ้าถุงสั้นๆแต่เราจะมีตัวคาดที่น้องด้วยที่สอนอยากใส่มากเห็นครั้งแรกนะอยากใส่มากเลยบอกตรงๆแต่ว่าตอนนั้นเกรงใจหรือเปล่าแขนและขาอันล่ำล่ำนะคะแต่พอเห็นเขาใส่แล้วน่ารักมากนะชุดแดงเนี่ยน้องถ่ายทอดได้ดีมากแล้วก็น้องสวยมากด้วยนะคะนั่นคือจุดกำเนิดค่ะของช่องของน้องนะคะว่ามาที่มาที่ไปอย่างไรทราบว่ามีเพจด้วยใช่ไหมคะค่ะชื่อเพจอะไรคะค่ะก็ชื่อเพจกับชื่อ YouTube ก็ลูกนี้ Channel เช่นกันเลยค่ะก็มันการจะทำช่องเนี่ยหรือว่าการตั้งชื่อ Facebook อะไรก็ตามหนูคิดว่าต้องตั้งให้จำง่ายไว้ก่อนการที่เราจะทำให้คนรู้จักมันต้องแบบง่ายถ้าเกิดว่าชื่อยาวอ่ะ10บรรทัดที่เกียจค้นหาใครค่ะแต่เนี้ยคือเอกลักษณ์อ่ะชื่อตัวเองไปเลยลูกพีช Channel ว่าช่องค่ะก็เป็นทั้ง YouTube แล้วก็เพจค่ะแล้วก็มาถึงนะคะโหยอดติดตามไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เราจะทำอย่างไรทุกวันนี้อย่างเพจของสวทหรือว่าเฟซของพี่มาสอนเองนะคะบางทีอยากจะให้คนกดไลค์สักล้านหนึ่งติดตามสักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอ้เป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่น้องลูกพีททำได้แบบทรา
ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาซับสไครหรือว่าไลค์ยอดไลค์ยอดวิวของน้องมากมากเลยนะคะตอนนี้มีจำนวนอยู่เท่าไหร่ล่ะคะถ้าเป็นทางด้านของช่อง YouTube นะคะก็จะมีคนติดตามประมาณ 32,000 กว่าค่ะส่วนในเพจก็จะประมาณ 22,000 คือมันยากจริงๆอย่างที่เวียงสอนบอกนะคะคือการที่เราจะดึงอ่ะอย่างในกลุ่มเพื่อเรามีเพื่อนสนิทสัก10คนมาติดตามเราหน่อยมันจะมีสักกี่คนที่ติดตามเราจริงๆนะคะแต่พอมาถึงจุดที่แบบว่าเรานำเสนอใครถ้าเราดูใครสักคนหนึ่งใน YouTube ใช่ไหมคะเราก็ต้องเห็นว่าเอออย่างเช่นนะยูทูบเบอร์เมืองไทยเราดูเออน่าติดตามแล้วเราจะทำยังไงหลักให้คนกดติดตามเราได้กดติดตามก็หมายถึงว่ารอบหน้าต้องมาดูอีกค่ะก็จากที่จะมีคนติดตามได้หลักหมื่นนี่คือยากมากยอดวิวก็บางคลิปก็ประมาณหลักแสนก็คือยากมากแล้วต้องทำยังไงถึงจะไปถึงหลักตรงนั้นได้คือเราต้องนำเสนออะไรที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็มันแปลกใหม่แล้วก็ดึงความเป็นตัวเองออกมาดึงความเป็นที่หนูกับที่หนูเผยแพร่ลงในช่องมากที่สุดก็คือดึงความเป็นแม่ฮ่องสอนน้องก็จะใช้ความเป็นธรรมชาติของแม่ฮ่องสอนใครที่ชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะขับมอเตอร์ไซค์ลุยข้ามน้ำข้ามดอยข้ามเมื่อตึ๊กไปนะคะไปถึงจุดหมายนะหรือไม่ก็ขึ้นหลังรถขนกล่ำนะแต่จะไม่ถึงจุดหมายน้องจะใช้จุดตรงนี้นะคะในการขายความที่แบบว่าเป็นความเป็นแม่ฮ่องสอนความเป็นชนความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะทุกคนก็จะชอบเพราะทุกคนตอนนี้หงอยหาธรรมชาติค่ะอยากจะไปเที่ยวแบบน้องจังเลยกว่าจะไปถึงห้วยเสือเท่าน้องต้องข้ามน้ำไปกี่ท่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเว้นมอเตอร์ไซค์ไปก็เห็นใน YouTube ของน้องนะคะก็จะแบบไม่มีอะไรอะขับไปบ่นไปโอ๊ยทำไมหนทางมันยากจังเป็นหลงเป็นบอกโน่นนี่นั่นขับแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกนะอะไรเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายคือไปห้วยเสือน้องก็จะใช้นะคะจุดตรงนี้ซึ่งเป็นความเป็นแม่ฮ่องสอน1ได้ถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน2ได้ให้ทุกคนรู้ว่าวิถีชีวิตกระเหรี่ยงแดงอาหารการกินเป็นอย่างไรการแต่งกายเป็นอย่างไรทุกคนบอกว่าโอ้โหพี่มีคนติดตามขนาดนี้ยอดไลค์ขนาดนี้นะคะรายได้พี่ต้องเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากน้องลูกคิดว่ารายได้นะคะจาก YouTube จากเพจเนี่ยเขาจ่ายกันยังไงเขาทำกันยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากๆใครที่เห็นหน้าหนูก็ต้องถามว่าได้รายได้จาก YouTube ได้ยังไงนะคะก็คือYouTube นะคะจะเป็นบริษัทหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์เยอะมากเยอะจริงๆนะคะนู่นนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้แต่ตอนแรกที่หนูทำเดือนแรกคนติดตามหนู 1,000 คนหนูได้เดือนนั้น 3,000 บาทเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆค่ะไปบุกป่าฝ่าดงได้ 3,000 บาทแต่ก็มาทำต่อเพราะว่าคิดว่าจุดหมายข้างหน้าฉันต้องได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแน่ๆถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นก็ทำไปทำเหมือนเดิมแต่คืออันหนูบอกไม่ได้ตายตัวว่าอ่ะเนี่ยคลิปเนี้ยน้องฮีทคนดูน้องเป็นแสนเลยอ่ะน้องได้เงินยังไงจริงๆอ่ะมันเป็นค่าเงินของต่างประเทศมันต้องแพงอยู่แล้วนะคะก็เขาจะนับเป็นต่อคลิปอะค่ะพี่ลุงสอนก็คือ YouTube เนี่ยจ่ายเงินเหมือนค่าแรงของคนไทยที่ไปทำงานตามสถานที่ค่ะ1เดือนก็คือจ่ายทุกวันที่22 23ค่ะก็จะตัดยอดเดือนทางหนูจะตีง่ายๆก็คือถ้าหนูลงคลิปหนัก30วันหนูลงคลิปทุกวันแล้วคนดูหนูหลักหมื่นอัพหนูจะได้เงินเดือนประมาณ 50,000 ค่ะหนูคือหนูต้องทำทุกวันค่ะต้องลงคลิปทุกวันต้องหาคอนเทนต์ใหม่ๆถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ไม่น่าสนใจคลิปนั้นคนดูตกมาหลักพันหนูก็จะได้เดือนประมาณ10,000กว่าหรือว่า 20,000 คิดเองก็ทำได้นะคะในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็จะน้องฝันไว้ไกลมากน้องบอกว่าจะต้องได้หลักล้านนะคะอันนี้น้องก็ยังทำต่อนะคะทุกคนก็มีความฝันที่จะทำได้เหมือนกันนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นได้แล้วก็สามารถที่จะดึงผลเนี่ยเข้ามามันมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าจะไปถ่ายใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่เลยไม่ใช่นะคะมันต้องมีการตัดต่อต้องมีเทคนิคการคิดคอนเทนต์นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องลูกคิดเล่าให้ละเอียดเลยนะคะเผื่อน้องๆสนใจนะคะที่จะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะมันง่ายมากหนูไม่ได้มีกล้องโกโปรหรือว่าไม่ได้มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นหนูตอนนี้หนูก็มีแค่โทรศัพท์ iPhone 11เครื่องเดียวเพราะว่าหนูเคยซื้อกล้องแล้วนะคะที่เป็นสอนคือเคยลงทุนซื้อกล้อง 5-60,000
แล้วพอหนูถ่ายเสร็จเนี่ยหนูต้องอัพโหลดมาใน Facebook หนูต้องมาตัดแล้วหนูต้องอัพโหลดลง YouTube แต่พอหนูลองเปลี่ยนอะงั้นก็ลงบนโทรศัพท์อะลองดูเพราะว่าไปตัดพอหนูถ่ายแล้วหนูอยากตัดตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะก็คือคนก็ต้องอยากภาพชัดค่ะก็ไอโฟนนี่แหละดีสุดเอาความเป็นจริงที่สุดนะคะที่ถ่ายมานี่ก็คือเป็นไอโฟนเพราะว่ามันต้องแอดเวนเจอร์จริงๆหนูก็อาจจะต้องขยับขยายเปลี่ยนเป็นกล้องโปรเล็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือกลายเป็นยูทูบเบอร์ไม่ต้องว่ามีอุปกรณ์เยอะแยะนะคะแค่มีมือถือที่ทุกคนใช้มีอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมตัดต่อแล้วเรื่องการตัดต่อมันไม่ได้ยากเลยมันเป็นโปรแกรมตัดต่อง่ายๆนะคะตอนที่หนูเริ่มทำยูทูบนะคะการตัดต่อหนูไม่ได้เลยค่ะพี่ลูกรู้ไหมคะหนูไปเรียนที่ไหนเรียนที่ ICT ชั้น2ชั้น3นี่แหละค่ะคือมันเขาเพราะว่าส่วน ICT เนี่ยเขามีอย่างเช่นกิจกรรมใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะมีกิจกรรมการตัดต่อวันนี้เราก็แบบชวนเพื่อนๆก็บอกไปทำไมอ่ะที่จะทำไปเพื่ออะไรเธอชอบเธอก็ไปสิอ่ะไปคนเดียวก็ได้หนูมาคนเดียวหนูมานั่งฟังเขาพูดเรื่องการตัดต่อ3ชั่วโมงค่ะพี่วิทย์สอนคือพอมันนั่งก็แบบฉันไม่เสียใจเลยที่ฉันเดินเข้ามาที่นี่ฉันไม่เสียใจเลยที่ฉันรู้สึกว่าฉันลงทุนกับตรงนี้มันไม่ได้เสียเวลาอะไรหรอกมากเลยแล้วพอวันนั้นหนูก็ฝึกตัดต่อแล้วก็กลับบ้านไปก็ฝึกเล่นมันไม่ยากจริงๆนะคะถ้าทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอ่ะมันจะง่ายมากค่ะโปรแกรมที่หนูใช้ก็เป็นโปรแกรมอินช็อตธรรมดาแต่เริ่มจากสกายสมาร์ทเตอร์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มันรู้สึกมันสนุกค่ะหนูก็เพราะว่าหนูก็เรียนมาทางด้านนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยนะคะก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะภาษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะก็เรียนด้านนี้อ่ะแล้วเคยมีผู้ใหญ่เคยถามว่าแล้วถ้าเรียนจบทำงานอะไรไปซ่อมคอมหรอค่ะคือตอนนี้วิชาอาชีพนะคะอาชีพออนไลน์มันทำได้หมดมันไม่จำเป็นว่าต้องไปซ่อมนั่งซ่อมคอมนั่งเขียนโปรแกรมให้คนอื่นจริงๆนะคะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปทุกคนใช้มือถือเป็นเงินได้หมดหนูเป็นคนที่ทำหนูลงทุนกับอะไรหนูต้องได้ทุกอย่างนะจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าหนูลงทุนไปกับมันแล้วหนูต้องได้สิ่งที่ผมพลาดอย่างเช่นมือถือหนูอ่ะเหลือเงินก้อนสุดท้าย30,000หนูควักเงิน30,000เนี่ยซื้อโทรศัพท์เพิ่ม26,000แล้วหนูต้องได้กลับคืนมามากกว่า26,000แล้วตอนนี้โทรศัพท์เท่านั้นก็ทำรายได้ให้หนูเป็นแสนเพราะแค่เงินก้อนเดียวถ้าไม่รู้จักลงทุนก็ไม่ได้กลับคืนมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าฉันต้องทำยังไงก็ได้ให้โทรศัพท์เครื่องนี้มันคุ้มค่ามากกว่าสิ่งที่ฝากเงินออกไปอย่างที่พี่เวียงสอนบอกนะคะคือการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ย่อท้อคือตอนแรกมันต้องเป็นจุดแล้วไม่มีคนดูอยู่เลยมันคือความจริงเพราะหนูเคยผ่านตรงนี้มาก่อนได้หนูไปทำเนี่ยเมื่อก่อนหนูก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึงนะคะซึ่งไม่มีอะไรเลยอยู่บนดอยไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมองเห็นสามารถต่อให้จะโดดเด่นแค่ไหนก็มันไม่มีใครมองเห็นเพราะมันยังไม่ถึงจังหวะของชีวิตจริงๆแล้วก็พอมาถึงจุดนี้นะคะสิ่งที่ทำให้มากกว่าการเป็นยูทูบเบอร์ก็คือการเป็นมิตรภาพกับคนแปลกหน้าคือหนูไปถ่ายทำเดินเข้าไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องเห็นด้วยต้องรู้มือว่าอยู่แล้วต้องเข้าไปเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเข้าไปคือมันเป็นมิตรภาพที่มันหาไม่ได้จริงๆนะคะคือถ้าเราอยู่กับที่อะมันก็ไม่ไปไหนสักทีแล้วการที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้สร้างแรงใจของเราจริงๆนะคะคือเมื่อก่อนเคยคิดว่าฉันต้องเรียนจบสูงๆเพราะฉันต้องไปนั่งในห้องแอร์ต้องใส่รองเท้าส้นสูงประมาณสัก7 นิ้วต้องใส่กระโปรงลายดอกสวยๆนะคะนั่งตื่นสวยๆมาขับรถเก๋งไปทำงาน8 โมงเช้า4 โมงก็แต่งหน้าออกไปกินข้าวไปเดรสถูกไหมคะที่สิ่งที่หนูเคยคิดไว้นะคะแต่พอมันมาถึงจุดเนี้ยคนที่เขากำลังนั่งทำออฟฟิศอยู่เนี่ยเตโมเนี่ยกำลังตื่นแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าการเป็นยูทูบเบอร์ผู้คนรู้ว่าเป็นอาชีพอิสระสามารถทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำก็ได้ตังค์ไม่ทำก็ไม่ได้ตังค์ค่ะก็คือหนูเป็นคนที่ต้องอยากได้ตังค์อยู่แล้วคือคนนึงเนี่ยทำงาน8 ชั่วโมงแต่ส่วนของหนูนะคะทำงานประมาณวันละ2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมงเคยถึงแบบว่าเพื่อนไม่มีเวลาให้ตอนเราเรียนหนังสืออ่ะผู้คนก็มีเวลาให้กันเอาถ้าไม่จบมาเธอมีเวลามากกว่าคนอื่นเพราะว่าการเป็นอาชีพอิสระมันคือจริงไม่จำเป็นว่าต้องอิสระต้องเป็นผู้เรียนของตัวเองแต่เป็นอาชีพออนไลน์ที่สามารถทุกคนทำได้ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนจบสูงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยูทูบหนูก็ขายของออนไลน์อยู่คือมันพอเราทำยูทูบแล้วอ่ะดึงความมีชื่อเสียงของเรา
ดึงให้มันมีรายได้เข้ากับตัวเราตอนนี้ก็จะพูดถึงรายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการทำรายได้ให้กับตัวเองและคนอื่นด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็เป็นอาชีพออนไลน์ที่หนูกำลังทำอยู่นี่ก็คืออ่ะขายกระเป๋าย่างความคนกระเรียงขายของกระเรียงและกระเป๋าย่างเนี่ยมันยากมากกว่าจะพอได้ค่ะพี่จีนสอนคะวันหนึ่งหนึ่งใบแล้วก็ใช้ระยะเวลามากคนดอยนั่งทอปวดหลังหนึ่งใบแล้วฉันจะไปขายที่ไหนฉันทอทั้งวันฉันจะไปขายที่ไหนหนูก็เป็นคนดอยคนนึงนะหนูก็เป็นคนดอยแล้วค่ะที่รู้สึกว่าอยากให้คนดอยมีอาชีพด้วยกันแต่คือหนูเนี่ยก็เลยดึงว่าแล้วถ้าฉันรับเสื้อผ้าอันวัยรุ่นมาขายคนอื่นเขาก็ขายกันแล้วอะไรล่ะที่เขาไม่ขายกันก็คือหนูก็เห็นว่าย่านกระเรียงเนี่ยมันน่ารักดีคนแม่งต่อเขาก็สะพายกันแล้วคนก็คือน้องพีทนะคะน้องพีทชาแนลนะคะสามารถที่จะติดตามทางช่องยูทูบของน้องได้นะแล้วก็น้องๆที่อยู่ในตรงนี้หรือว่าที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่หรือแม้แต่นะคะคนวัยกลางคนหรือว่าคนวัยสูงอายุก็สามารถที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะโดยเริ่มต้นจากจุดการขายความเป็นตัวเองความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็บวกกับผสมผสานในเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ต้องใช้บุคลากรมากนะคะเพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะใช้โซเชียลได้ดีนั่นเองถ้าหากพอนะคะก็มาเรียนที่ศูนย์ ICT แม่สอนอินดีซึ่งน้องพีทเองก็มาเริ่มต้นจากศูนย์ ICT แม่สอนเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากที่น้องพีทได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วน้องพีทบอกว่าจะทำงานอิสระคน8ชั่วโมงทุกคนมีความฝันขับรถเก๋งใส่ชุดสวยใส่รองเท้าสูงหิ้วกระเป๋านะคะมาอย่างคุณนายแต่สิ้นเดือนมาได้ตังค์นิดเดียวนี่ก็พออีกตั้งเยอะนะแต่น้องพีทใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงในการที่ไปเนี่ยไปถ่ายทำได้กำไรชีวิตได้ท่องเที่ยวได้ธรรมชาติได้มิตรภาพนะคะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวซึ่งก็มีแฟนเปิดตัวได้เนาะนี่ผลเขาเรียกว่าผลดีของการทำงานออนไลน์นะคะแล้วก็รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างน้องพีทบอก8โมงเช้าพี่ยังสอนต้องตาลีตาเหลือกละก็ต้องเข้างานต้องไปเซ็นชื่อนะคะไปสายไม่ได้พีทนอนหลับสบายนะคะเดี๋ยว9โมงฉันค่อยไปหมู่บ้านนี้ไปถ่ายทำเสร็จแล้วก็มาอัพขึ้น YouTube นะคะรอยอดกดไลค์กดติดตามรอรับตังค์สบายสบายมีความนี่ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ในวันนี้นะคะแต่ส่วนเออถ่ายคลิปที่บ้านผมก็ได้นี่ที่ได้ชาเลยได้ชาบ้านผมจะมีน้ำปกด้วยที่บ้านทหารครับไปขึ้นไปนอน30โลแล้วก็ไปถึงชาวบ้านคือเนี่ยค่ะการเป็นยูทูบเบอร์ที่มันดีอย่างนี้จริงๆคือแบบว่าทุกคนก็ทักมาเนี่ยน้องไปเรียนที่นั่นที่นี่ไปบ้านผมนะไปบ้านน้องนะพี่ไปบ้านหนูนะจริงๆนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆก็สามารถแจ้งพี่กลับมาในเพจของพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปแน่นอนยิ่งเป็นแม่ของสองยิ่งชอบยิ่งเป็นแบบธรรมชาติไร่ชาค่ะเป็นน้ำตกเป็นอะไรพี่ไปสามารถไปรีวิวให้ได้พี่สามารถไปดึงความเป็นหมู่บ้านน้องให้ทุกคนรู้จักได้อันนี้พี่ต้องขอบคุณมากๆยินดีมากๆแล้วก็คิดว่าต้องไปแน่นอนค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะพี่ก็อยากสอบถามน้องลูกพี่ว่าในการที่ทำครั้งนี้นะคะสมมติว่ามีรับรีวิวมีคนที่นำสินค้ามาให้แบบรีวิวในช่วงเวลาที่นำเสนอได้ค่ะอันนี้เราคิดเลยราคายังไงคะหรือว่าต้องให้ก็ในเรื่องของด้านนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะคะก็ต้องแบบว่าน้องฝากพูดถึงโฆษณาแต่ถ้าเป็นพูดถึงเป็นของในท้องถิ่นของเราอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้คิดราคาอะไรมากเพราะว่าหนูไม่ได้คิดราคาอยู่แล้วค่ะก็มันต้องพูดถึงในความเป็นจุดของแม่ห้องสอนเราอยู่แล้วนะคะมันจะมีแบบประมาณโฆษณาเว็บพนันออนไลน์เยอะมากติดต่อหนูมาพี่ให้น้องพูดแค่40วิพี่ให้น้องเลย 5,000 หนูไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายหนูไม่รับอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสินค้าของคนแม่สอนอะไรพวกนี้หนูยินดีหนูไม่ได้คิดตังค์หรือว่าอะไรเลยหนูสักยินดีมากนะคะที่จะพูดในคลิปหนูได้หรือว่ารีวิวในเพจอะไรเงี้ยทำให้คนอื่นได้มีรายได้คือไม่ได้เน้นว่าจะต้องได้กำไรเน้นสุขใจเอาดีกว่านะคะก็ช่วยเหลือกันไปดีกว่าค่ะขออนุญาตถามอีกรอบนะคะจากที่ความน้องคิดเล่าแล้วกับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากในการที่เราจะทำช่อง YouTube นะคะ
แล้วอยากถามว่าในการที่เจออุปสรรคค่ะที่บอกว่าต้องใช้เวลาในการงอแล้วก็มันกดเกณฑ์อะไรมากมายนะคะน้องที่มีแรงบันดาลใจหรือว่าคือมีแบบที่จะงานที่ยังแบบทำต่อแล้วก็แบบที่ก้าวผ่านมันไปได้ไหมเรื่องของแรงบันดาลใจนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคนรอบข้างไม่เห็นในสิ่งที่เราทำมันก็ไม่อยากจะไปต่อนะคะตอนที่หนูทำที่หนูบอกแรกๆเลยก็คือรายได้ 3,000 โอ๊ยแล้วจะทำยังไงดีเป็นคนอื่นก็คงแบบไม่ทำละ 3,000 ฉันลงทุนไป 7,000 ทำไงดีแต่คือความที่มันมีความตั้งใจที่แบบว่าถ้าเราไม่ทำเราก็ไปไม่ถึงอย่างเช่นตอนที่หนูเรียนอยู่ราชภัฏนะคะหนูก็ไปฝึกงานอยู่ที่ต้นว่านนะคะมันมีแรงบันดาลใจตรงที่ว่าพอเรามายืนอยู่จุดเนี้ยเราพูดเก่งอ่ะเรานำเสนอได้ก็ได้เป็นนักข่าวของต้นว่านไปก็คือได้ออกไปนู่นนี่นั่นได้พูดหน้ากล้องได้ออกทีวีเมื่อก่อนคืออยากออกทีวีมากออกทีวีนี่เท่จังเลยฉันอยากออกทีวีจังเลยแต่ว่าตอนเนี้ยมากกว่าการออกทีวีคือการออก YouTube คือมันเท่มากจริงๆแล้วพอมันหนูก็เคยแบบตอนที่หนูทำงานต้นว่านก็คือรับไปได้ได้เดือนแรกเลยค่ะที่พี่เจริญสอนค่ะตอนนี้หนูฝึกงานอยู่ต้นว่านนะคะก็รับไปได้เดือนแรกประมาณ 3,000แล้วคือพี่ๆที่เขาทำงานอยู่ต้นว่านเขาก็บอกเห็นตอนแรกหนูก็คิดว่าเหนื่อยอ่ะทำงานมันได้น้อยอ่ะไม่อยากทำแล้วย่อท้อแต่พี่ที่ทำงานนะคะเขาก็แบบว่าไม่เห็นหนูทำอ่ะเห็นหนูออก YouTube ที่เขาก็แบบเฮ้ยต้องคิดออก YouTube ได้หรอมันมีทำอะไรมันเห็นคนรอบข้างเขาแบบเขาอยากทำเหมือนเราอ่ะแล้วเราจะย่อท้อทำไมในเมื่อคนรอบข้างเขาอยากเป็นแบบเราเลยว่าถ้าเราย่อท้อไปแล้วคนรอบข้างก็เขาก็แบบหมดกำลังใจไปคือตั้งแต่หนูเข้าไปทำงานก็ทำให้พี่เขาแบบว่าทำให้รู้เหมือนหนูก็สอนเขาทุกครั้งตอนว่าเนี่ยพี่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาแล้วทำไมเราต้องหมดไฟในเมื่อตัวเราทำได้เราสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแต่พอมันเริ่มจากคนหนึ่งคนแล้วมีแรงบันดาลใจแล้วคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ตามมาเวลาหนูไปถ่ายทำที่ไหนก็จะมีคนมองว่าเออเนี่ยน้องคนนี้ยืนพูดจริงเลยอยากเป็นแบบนี้อันนี้คือกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะที่หนูบอกก็คือเนี่ยคนอยากเป็นแบบคนนี้คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมากกว่า1คนอ่ะมัน2คน3คนจนมาถึงขั้นมาถึงจุดพอเราไม่ย่อท้อวันนั้นนะคะคือถึงจุดวันนี้ที่อย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะคือหนูได้รับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนที่เขาอยากเป็นมันอันนี้คือสร้างแรงบันดาลใจให้หนูเพิ่มเข้าไปอีกคือความที่หนูเป็นอยู่แล้วทำให้หนูอยากเป็นเข้าไปอีกพอหนูไม่ย่อท้อแล้วเนี่ยมากกว่าการเป็นยูทูบเบอร์ก็คืออ่ะอย่างเช่นไปฝึกงานได้เป็นหนึ่งนักข่าวโอ้โหออกช่องต้นว่านเท่เข้าไปอีกอ่ะเป็นมากกว่านั้นเป็นเขาก็จ้างไปเป็นพิธีกรช่องนั้นช่องนี้โอ้โหเท่เข้าไปอีกอ้าวแล้วทำไมสิ่งที่เราจะย่อท้อวันนั้นโอ้โหดีใจมากที่ไม่เคยย่อท้อเลยคือพอเราเป็นอย่างหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีความในตัวเองอะค่ะเขาจะแบบเห็นความสามารถของเราเขาจะเข้ามาดูเออน้องนี้นำเสนอได้มันจะมีหลายสายงานที่เข้ามามากกว่าการเป็นยูทูบเบอร์ทุกวันนี้คือสายงานอื่นจะดึงเข้ามาว่าเออน้องเนี่ยทำได้นะที่จะให้น้องไปทำนั่นทำนี่ให้รีวิวนี่นั่นที่พี่เขาถามนะคะว่าต้องคิดอะไรยังไงเนี่ยค่ะมันจะเป็นการเงินได้ส่วนอื่นเข้ามาด้วยมากกว่าการเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเออแบบไปอ่ะน้องไปแสดงนู่นนี่นั่นนี่หน่อยไปเป็นนางเอกทีวีนู่นนั่นนี่หน่อยมันก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือผลงานของเราอย่างเช่นวันนี้หนูเป็นวิทยากรแบบนี้มันก็คือผลงานของหนูเออเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไม่พอเป็นวิทยากรอีกอันนี้คือสิ่งที่หนูไม่ย่อท้อวันนั้นได้ทำให้มันการที่เราเป็นแบบเนี้ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนจากคนที่แบบว่าเราอยู่เฉยๆอยากเป็นแบบนี้จังเป็นยูทูบเบอร์ดีจังเลยอ่ะวันนึงก็ได้ไม่ให้ความรู้คนอื่นด้วยเท่จังเลยยิ่งมีคนรู้จักเข้าไปอีกอันนี้คือสิ่งที่ไม่ย่อท้อวันนั้นอันนี้คือแรงบันดาลใจจริงๆอะค่ะพี่คือมันทำให้เห็นผลลัพธ์ในอนาคตว่าสิ่งที่หนูแบบไม่หมดกำลังใจในวันนั้นคือการที่หนูได้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักแล้วก็เป็นหลายๆอย่างมากกว่ายูทูบเบอร์ในวันนี้ค่ะก็คือได้เป็นไอดอลให้กับน้องๆ นะคะก็ทำให้น้องเนี่ยไม่อยากหยุดแบบที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อมีคนที่อยากจะเป็นเหมือนน้องนั่นคือความภาคภูมิใจของน้องนั่นเองค่ะขอบคุณน้องลูกพีทมากเลยนะคะที่ในวันนี้ค่ะได้มาแนะนำถึงเทคนิคนะคะของการเป็นยูทูบเบอร์ช่องทางการทำรายได้แล้วก็ทำให้รู้ว่าเยาวชนคนแม่สั่งของเรานะคะรู้จักคิดออกนอกกรอบไม่ใช่เรียนจบอาจจะต้องบรรจุเป็นข้าราชการไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังออกหรือเปล่าอยากรู้ว่าในนี้มีใครเป็นกระเลงแดงบ้างไหมคะจะมีคนฟังออกโอ้โหกระเลงแดงทั้งนั้นเลยนะค่ะมาเวม่าหมีม่าพีทนะ
เวมีมากระเด็นแดงในตรีแมสแต่ปุ้ยในเนี้ยที่ติดตามรับชมเวเดอร์ช่องยูทูบนะเวดีไซน์ในเนี้ยก็ตะปุ้ยค่ะพี่สอนฟังไม่รู้เรื่องแต่จับใจความได้ยิ้มหลีน้ำๆค่ะก็เรียนแดงกับไทยใหญ่ชาติพันธุ์ที่แม่สอนนะคะเราสามารถสื่อสารกันได้เนาะค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณน้องลูกพิษมากๆเลยค่ะก็ตบมือให้น้องด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ได้เห็นเกิดจริงเสียงจริงแล้วคงต้องติดตามน้องต่อไปนะคะในช่องของ YouTube Channel แล้วก็ต่อไปคิดว่านะคะในห้องนี้หรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังของแม่สอบอีกหลายๆคนจากแรงบันดาลใจจากไอดอลจากน้องลูกพีทค่ะ